ครับแล้วมุมของเราน่ารักไหมครับอะไรนะครับมุมของเราน่ารักไหมครับมุมของเราคือยังไงครับเขาบอกเราน่ารักแล้วเราครับน่ารักไหมครับน่ารักน่ารักสวัสดีครับผมมิวครับผมสวัสดีครับผมกราฟครับคือผมออกจากไทยได้ยัง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 ไม่เป็นยังไม่เป็นอ๋อยังไม่เป็นนึกว่าตะกี้ให้แนะนำตัวเลยเอ้ยไม่รู้เหมือนกันตะกี้ผมก็เป็นไทยเลยรู้จักแบบส่วนตัวไม่ครับแต่ว่าเราก็มีโอกาสได้เห็นพี่เขามาบ้างแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าใช่พี่เขาหรือเปล่าในวันแรกที่เจอกันผมไม่เคยรู้จักน้องมาก่อนนะวันแรกวันแคสคือวันแรกที่รู้จักที่ได้เจอตอนนั้นที่ได้เล่นกับเรารู้สึกว่าคือเราเคยแสดงมาก่อนเราจะพอรู้ว่าเวลาเล่นกับใครแล้วอินหรือไม่อินหรือว่าเราส่งไปแล้วเขาแบบเขารับตรงนั้นได้บางทีเขาอาจจะไม่ได้ส่งมาหรอกแต่ผมแค่รู้สึกว่าณตอนนั้นน่ะแค่รับสิ่งที่เราส่งไปได้ถือว่าดีมากแล้วผมก็รู้สึกว่าผมสิ่งที่ผมส่งไปกลับเขินแล้วก็หน้าแดงตอนนั้นผมรู้สึกน้องแบบน้องเปิดรับเราผมก็เหมือนกันครับได้เข้าไปเล่นกับทานหลายคนและพี่มิวก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแล้วพอได้มีโอกาสเล่นก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่แบบทำให้เรารู้สึกเขินจริงๆได้ในตอนนั้นไม่ชอบครั้งแรกผมมึนผมงงครับว่าใครวะเนี่ยทำไมแบบอยู่ๆก็มีแฟนคลับมาแต่ยืนถ่ายอะไรกันนี้เราก็ไม่ได้รู้จักใครด้วยตอนนั้นตอนแรกผมเฉยครับเขาจะยืนนิ่งๆที่มุมของเขาก็มีแบบคนดูแลของเขาอะไรรู้สึกว่าแบบทำไมมันดูยิงๆจังเลยว่าคนนี้ก็เลยแบบเลยไม่ค่อยชอบแต่พอได้เขาเรียกว่าไงได้มีโอกาสได้คุยได้ลองไปแคสด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน้องไม่ได้ยิงน้องอาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะมึนแล้วก็ไม่รู้จะเข้าหาอะไรยังไงมากกว่าผมรู้สึกว่าพอเวลาได้ทำงานกับพี่มิวอย่างเงี้ยเหมือนกับเราจะรู้จังหวะกันว่าตรงเนี้ยอีกคนให้ช่วยพูดแล้วนะอะไรอย่างนี้ครับก็เหมือนว่ามันสามารถช่วยๆซัพพอร์ตกันได้เข้าใจกันมันจะเป็นจังหวะแบบเรารู้ว่าเดี๋ยวคนนี้จะพูดถึงแค่ตรงนี้แล้วเราต้องพูดต่อแล้วแล้วเราจะอยู่ตรงเนี้ยนะเราต้องพูดต่อด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันทำให้แบบการทำงานมันง่ายมากๆเรื่องการแสดงเหมือนกันพอเราผ่านซีซั่น1มาแล้วแล้วพอซีซั่น2เนี่ยเราจะรู้จังหวะการเล่นของเราอย่างที่2รู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องการเปิดใจพอเราเปิดใจมันทำให้เราสามารถแบบก้าวไปทำอะไรก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้คือไม่ได้ปิดกั้นว่าเอ้ยอย่างนี้เราไม่อยากทำนะหรือว่าอย่างนี้ไม่อยากทำนะมันเป็นแบบเราลองทำไปก่อนชอบไม่ชอบให้ว่ากันแต่ลองทำแล้วมันต้องดีด้วยนะข้อที่3ข้อดีคือสำหรับผมมันเหมือนได้มองย้อนดูตัวเองเหมือนแบบความที่มันมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันแบบมันสะท้อนความตัวเองอยู่เหมือนกันผมรู้สึกว่ามันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าเราเจอปัญหานี้ในอนาคตเราจะแก้ยังไงหรือว่าเราจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือว่าเวลาโกรธกันแล้วทำยังไงถึงจะแบบดีกันได้ประนีประนอมหรือว่าต้องเวไวใส่กันมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบทเรียนนะใช่มันเป็นแบบสิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้อยากถามว่าได้อะไรบ้างจากการที่ได้มาเล่นคู่กันได้อะไรบ้างอย่างแรกเอาอย่างแรกแล้วกันอย่างแรกเป็นประสบการณ์คือน่าจะได้แน่ๆแหละเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับเราด้วยในตอนแรกเราก็ได้แบบได้พี่มิวคอยช่วยในทั้งเรื่องแบบแฟนคลับหรือว่าเรื่องการแสดงในซีรีส์วายอะไรพวกเนี้ยว่าอย่างที่รู้กันเพราะว่าพี่มิวเขาก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาแล้วเราก็พี่เขาเหมือนเป็นรุ่นพี่ในวงการซีรีส์วายนี้ของเราเราก็คอยเรียนรู้คอยอะไรจากเขาตลอดส่วนอย่างที่สองก็ได้มิตรภาพละกันก็เราก็ทำงานมาด้วยกันปีเกือบ2ปีแล้วในตอนนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆในตัวพี่เขาทั้งสไตล์การทำงานหรือว่าลักษณะนิสัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกพี่เขาก็เป็นคนที่โอเคคนหนึ่งพอได้ทำงานด้วยก็รู้สึกดีเอาเหมือนกันก็ได้เอาเหมือนกันก็ได้เอาเหมือนกันไม่ได้คิดว่าถามเองเลยเหรอตามเลยผมว่าพี่ๆเขาน่าจะตกหลุมรักอยู่นะน่าจะยังไม่ได้แบบต้องกลับมาตกหลุมรักพบ
พี่ๆเขาก็ให้การสนับสนุนแล้วตั้งแต่ซีซั่น1แล้วแหละเขาก็ชอบในตัวละครนานไทยแล้วก็ชื่นชอบในตัวพวกเรา2คนด้วยพอมาในซีซั่นนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้พี่เขาโอเคนะเพราะพวกเราก็ตั้งใจกันค่อนข้างมาแล้วก็ใส่แบบเต็มที่เลยเวลาแสดงก็หวังว่าพี่ๆเขาจะฟินจะชอบกันแต่ว่าความท้าทายคือคนนอกเขาจะตกหลุมรักเราหรือเปล่าไอ้สิ่งนี้ผมว่ามันจะตอบโจทย์ได้เมื่อเราเป็นนักแสดงทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วก็ทีมโปรดักชันครับผมการตัดต่อต่างๆที่จะส่งเสริมตัวนักแสดงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันในซีรีส์ครับซีซั่นนี้ฉากยากๆเยอะมากเยอะเยอะมากเอาเป็นซีนนั้นอะซีนนั้นอะซีนนั้นอ๋อซีนน้ำหรือเปล่าอ่านั่นแหละแต่ไม่อยากพูดอ่ะเดี๋ยวผมโดนจับโป๊ะว่าสปอยใช่มันจะเป็นซีนหนึ่งแล้วกันที่เราต้องเปียกใช่แล้วเราถ่ายทำนานมากเลยครับผมเราอยู่ในน้ำประมาณ4ชั่วโมงได้ใช่แล้วน้ำหนาวมากหนาวมากจริงๆแบบพอคัดกูต้องแบบต้องรีบมาเกาะแล้วสองงานต้องแบบเอาผ้าชุบน้ำอุ่นอะไรพวกนี้แล้วมันต้องใช้เทคนิคเยอะในการถ่ายแล้วผมก็ใช้เวลาในการนะครับก็รอซีนนี้ออนก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะเมาให้ฟังเต็มที่เลยเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ครับขอบคุณที่ได้มาเจอกันเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นมันก็คงไม่เป็นแบบนี้ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันดีสำหรับผมความรู้สึกในอนาคตแล้วครับเป็นห่วงเรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะช่วยน้องเสมอถ้าน้องต้องการนะแล้วก็มันทำให้ที่ผ่านมาหนึ่งปีกว่านะเออผมพร้อมจะสอนน้องทุกอย่างมันมีอะไรก็แบบเออบอกตลอดถ้าเป็นห่วงอะไรก็จะแนะนำนะก็ถือว่าในอนาคตไม่รู้ว่าจะต้องไปเจอใครบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาผมเจอคนที่แบบชอบทำร้ายผมเยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้น้องเจอคนแบบนี้ก็รู้สึกเป็นห่วงนะแต่ก็รู้สึกว่าตอนนี้น้องเข้มแข็งแล้วแล้วก็มีแฟนๆที่คอยแบบคอยซัพพอร์ตน้องอยู่เลยเขาคิดว่าน้องน่าจะไหวอีกแน่ครับไม่ไหวแล้วที่น่าจะครับผมก็เหมือนกันก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกก็พี่เขาเป็นพี่ที่น่ารักที่แบบคอยดูแลคอยอะไรต่างๆนี้เกือบทุกเรื่องเลยตอนที่แบบเวลาได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณเหมือนกันที่วันนั้นมาแคสทำให้แบบได้มาเล่นคู่กันเพราะว่าผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าเกิดสมมติผมได้เล่นคู่กับอีกคนนึงอ่ะผลงานตรงเนี้ยมันจะออกมาในทิศทางไหนซึ่งผมรู้สึกว่าพอได้เป็นพี่มิวมาเล่นอ่ะมันทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีแข่งคู่กับกล้องดีแล้วยังไงก็ฝากทุกคนติดตามทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2ด้วยนะครับผมแล้วก็ไอ้ทานอ่ะก็เต็มที่นะนี่มึงพูดกับใครพูดกับกล้องไงพูดกับกล้องพูดกับพี่คนดูอยู่ก็ขอฝากผมกับไอ้ไทยด้วยนะครับผมก็เราคบกันมา7ปีแล้วก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็อยากอยู่กับมันนานๆนะแค่เอือไทยก็ใส่ใหญ่พูดน้อยเราไม่คิดคาแรคเตอร์เลยแค่เอือเออกูเหมือนกันนั่นแหละทำไมพูดไม่ได้หรอว่าอยากอยู่ด้วยกันเออกูอยากอยู่กับมึงพอใจยังอ่ะแค่นี้แหละฝากด้วยนะครับทุกคน